ว้าเร็วๆนี้มีข่าวดีแน่นอน11ถึง17ธันวาคม2566ดูเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้คุณจะมีข่าวดีอะไรดีๆที่คุณรอคอยอยู่สิ่งที่คุณรอคอยข่าวที่คุณรอคอยมีโอกาสเลยว่าคุณจะได้รับมันเด้อสิ่งที่รอคอยคุณจะได้รับคุณจะได้รับสิ่งที่คุณรอคอยมีข่าวดีมีสิ่งดีๆมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณโอ้โหไพ่ตรงมากๆดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้มีข่าวดีแน่นอนขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะว่าข่าวดีสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณขอดูพลังงานข่าวดีจริงๆโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ดูเหมือนกับว่าในเรื่องของความรักจะสุขสมหวังดังใจนะมีโอกาสมีโชคลาภมีโอกาสว่าคุณจะได้โชคลาภจะได้ข่าวดีได้โชคลาภได้ของขวัญได้ของขวัญล้ำค่าได้ของขวัญที่มาเติมเต็มหัวใจได้อะไรที่ทำให้หัวใจของคุณพองโตอาจจะได้ข่าวดีอาจจะได้งานก็ได้นะอาจจะได้ข่าวดีในเรื่องของการงานคุณอาจจะได้งานทำนะถ้าเกิดหางานอยู่หรืออาจจะได้ข่าวดีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะเพิ่มเงินเดือนได้โบนัสนะหรือว่าได้โอกาสดีๆที่คุณอาจจะสมัครงานไว้หรือหาโอกาสเพิ่มเติมในเรื่องของการงานนะอาชีพทรงอาชีพเสริมอะไรต่างๆหรืออาจจะได้ริเริ่มทำธุรกิจของตัวเองหรือธุรกิจของคุณอาจจะมีลูกค้าลูกหาเข้าเยอะนะมีโอกาสมีข่าวดีมีสิ่งดีๆมีของขวัญอันล้ำค่าได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูนะจากผู้คนมากหน้าหลายตาทำให้ชีวิตของคุณในสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่ามีข่าวดีมีสิ่งดีมีเซอร์ไพรส์มีโชคดีมีโชคลาภโอ้มีโชคดีมีโชคลาภนะในเรื่องของความรักก็เหมือนการมีโอกาสมีข่าวดีด้วยนะถ้าเกิดว่าโสดอยู่ก็อาจจะมีคนถูกอกถูกใจนะคะคนหรือเข้ามาจีบนะเข้ามาทักแชทนะเข้ามาพูดคุยนะคะเข้ามาสารสัมพันธ์เนอะถ้าสถานะไม่ชัดเจนอาจจะปรับฉับพลันอาจจะได้ขึ้นสเตตัสขึ้นสถานะกันในสัปดาห์นี้ก็ได้ส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วนะถ้าคิดจะแต่งงานมีโอกาสว่าอาจจะเขาอาจจะขอแต่งงานหรืออาจจะมีลูกถ้ารอคอยลูกอยู่มีโอกาสมีลูกด้วยนะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าอาจจะมีโอกาสในแง่ของการหวนคืนกลับมานะกลับมาสารสัมพันธ์กันเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าทะเลาะกันหรือว่าห่างหายกันไปมีโอกาสด้วยเช่นเดียวกันอ่ะสุดท้ายขอดูพลังงานหน่อยข่าวดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเอาล่ะช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกไม่สบายใจอะไรต่างๆแต่ดูเหมือนกับว่าในสัปดาห์นี้คุณจะมีข่าวดีมีสิ่งดีๆมีโชคดีแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันท้าทายเหลือเกินมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆที่คุณอาจจะไม่คิดว่าไม่คิดหรือไม่คาดฝันว่าคุณจะผ่านมันไปได้แต่คุณจะผ่านมันไปได้ในสัปดาห์นี้หรืออะไรที่คุณไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ในเรื่องของข่าวดีสิ่งดีๆมันอาจจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นดั่งปาฏิหาริย์ยิ่งใหญ่ในสัปดาห์นี้ให้กับคุณก็ได้นะเพราะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย11ถึง17ธันวาคม2566คุณจะมีข่าวดีมีข่าวใหญ่ได้รับโชคดีได้รับโชคลาภแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันดั่งปาฏิหาริย์เด้อใครรักเท่านายอย่าลืมพิมพ์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอย่าลืมว่าไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้นี่คือคำทำนายของคุณแก